คะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมา10กว่าปีนะคะก็ถึงวันนึงที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยกันเนี่ยค่ะพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเหมือนจุดพลุพร้อมกันนี่เนี่ยเรารู้แผนมาไหมก็พี่อาจจะคอยบอกบ้างไงเดี๋ยวค่ะแล้วก็พี่อาก็คอยรับรู้อยู่แล้วก็บอกก่อนที่จะลงข่าวนิดเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับรั่วค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างก็ทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบนิสัยพี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้เพราะเขาก็กลัวความลับรั่วเขาก็บอกเมื่อแบบลงภาพพร้อมกันเนี่ยค่ะพี่เอก็ดีใจมากๆแล้วก็โทรไปหาแม่แก้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ล่าสุดไปทานข้าวกับแม่แก้วมาก็คอนเกรจูเลชั่นนี่เนี่ยค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็เดี๋ยวเจอกับน้องณเดชแล้วก็คุยกับน้องเลยในส่วนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรพี่จะตัดรอตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยค่ะใช่เนี่ยจะได้เตรียมเหมือนวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีค่ะพี่เอบอกว่าแม่ต้องบอกแต่เนิ่นๆนะลูกจะได้ตัดชุดทันนี่เนี่ยค่ะอะไรไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมอะไรนะครับต้องให้เตรียมตัวนานเนี่ยค่ะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แพลนอะไรทั้งสิ้นแต่พี่เอก็แบบว่าอยากรู้เดี๋ยวค่ะก็นิสัยพี่เอนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเต็มสีหรือยังคะอ๋อยังเลยค่ะเขายังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเขาบอกใจเย็นๆก่อนพี่เอใจเย็นๆก่อนตอนนี้ให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตเดี๋ยวค่ะต้องหาผ้าให้พี่เอแล้วต้องใช่เนี่ยพี่เอก็เครียดมากใช่ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าแต่งตัวเวอร์กว่าเจ้าสาวอีกเดี๋ยวค่ะต้องมีของขวัญรับสะพายไหมครับเดี๋ยวร้อยถึงวันนั้นนี่เดี๋ยวค่ะมีแน่นอนค่ะแค่ไหนสำหรับพี่เอเดี๋ยวดีกว่าแตกอีกแล้วน้องอยากก่อนที่ให้ถึงตอนนั้นก่อนนะคะไอ้เดี๋ยวค่ะนะคะก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยกันเพราะพี่เอก็ดีใจมากๆด้วยในวันนั้นนี่เดี๋ยวค่ะนะครับก็อวยพรใน IG เลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยาย่าก็ไดเรกมาขอบคุณนี่เนี่ยค่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยแบบดีใจด้วยทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนก็ถามพี่เอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้แต่เราเห็นวันนี้พร้อมกันแล้วรู้ทุกคนหายใจโล่งปลอดแล้วไอ้เนี่ยค่ะจบทุกอย่างไอ้เนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าจากที่เราลุ้นเราก็แบบคอมพลีทแล้วไอ้เนี่ยค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะใช่ค่ะก็ติดตามกันเราก็เหมือนกับแฟนคลับคนนึงอ่ะเหมือนแฟนคลับ NY อ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมาถึงวันที่ทุกคนลุ้นกันแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับตื่นเต้นอ่ะไม่เคยออกสื่อนานแล้วเนี่ยตื่นเต้นน้องๆอ่ะมาในฐานะดาราสาวไงใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์เนี่ยค่ะค่ะพี่เอสตอนนี้คืออ่ะหน้าที่ของพี่เอทําได้ก็คืออธิษฐานน่ะอย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี่ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอสอย่างเงี้ยค่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็พี่เอสก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิษฐานให้พี่เอสฟื้นแบบว่าแข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเลยค่ะครับนะครับคือตอนนี้แบบว่าคือยังให้ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคนนอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างเนี้ยค่ะครอบครัวเขาเรียกคุยได้คุยได้ถามใครน้องปอยได้คุยอะค่ะพี่เอก็ให้พี่สุคุยอย่างเงี้ยค่ะนะคะพี่ตกใจไหมคะเพราะว่าพี่มากรักมากรักพี่เอมากตกใจมากเสียใจแบบตกใจมากก็แบบไปทำบุญไปแบบว่าไหว้พระขอพรอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกอย่างแล้วก็ช่องเจ็ดก็ดูแลอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะให้กำลังใจนะคะทุกคนก็คงเหมือนพี่เออะให้กำลังใจพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะนะครับ